สวัสดีครับก็ผมแบงค์กมลเกมแคสต์เดอะแคสเกม Five Nights at Freddy's Killer in Purple อีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็มาต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วแล้วก็ปลดล็อกไปเกือบหมดแล้วผมนะเหลืออันสุดท้ายเลเวล2เพื่อปลดล็อกคิทเช่นดอร์ด้วยผมนะมันเขียนเอาไว้พันพอยต์ผมไปแอบเก็บหลังไมค์มา800แล้วเรามาเก็บกันอีกนิดหน่อยแล้วก็ปลดล็อกได้แล้วผมนะก็มาดูว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราลองบ้างมาลองกันนะผมนะตัวหลักก็เช่นเคยผมนะสปริงบอนนี่เป็นตัวที่ชวนง่ายสุดแหละแต่ก็มีโอกาสไม่ติดเหมือนเดิมมาแหละสเต็ปหลังๆที่ผมใช้ผมก็ใช้สเต็ปที่แบบว่ากดทีเดียวหมดแล้วค่อยมาทีเดียวเหมือนกันนะแต่เวลาเดินต้องระวังถ้าเกิดว่าเราเดินผิดอาจจะติดบั๊กติดแงกเดินไม่ได้ผมนะต้องคอยเดินแบบว่าวนไปเรื่อยๆห้ามเข้าซอยเล็กซอยอะไรเดี๋ยวมันเดินต่อไม่ได้มันจะติดเฮ้ยเด็กทำไมตรงนี้เข้ามาเลยไหมโอเคเท่านี้ก่อนไม่รู้ได้กี่คนแต่ว่าเด็กเยอะก็เลยชวนง่ายขึ้นผมนะบางทีชวนเข้ามาเป็น10คนได้เป็น100แต้มก็โอเคปิดประตูจากระยะห่างสวยแล้วก็เก็บเรียนตัวนะมานี่เลยนะเข้าไปแล้วแค่นี้ผมนะก็10แต้มง่ายๆแล้วตั้งแต่ได้ชุด Golden Freddy มาพอยต์ผมนี่พุ่งปรี๊ดพุ่งปรี๊ดนี่ไง110พอยต์อย่างง่ายๆเลยผมเนี่ยหมดยังเด็กหมดแล้วไปเนี่ยแต่แหละได้100พอยต์อย่างไวเลยผมนะเอก็ดีนะสเต็ปที่แบบว่าชวนมาทีเดียวให้มันนั่นไปเลยไม่ต้องมานั่งเก็บทีละไม่กี่คนเร็วขึ้นเยอะข้อเสียคือโอกาสพลาดมีแต่ว่าก็เร็วขึ้นเยอะเท่าไหร่แล้วโอเคอีกร้อยหนึ่งครับผมนะก็อีกรอบนึงก็ได้แล้วมาสปริงบอนนี่มาโทนี่ชวนนี่ชวนนี่ชวนนี่ไม่เคยนะผมไม่เคยแบบว่าชวนได้ทุกคนในร้านไม่เคยสักครั้งจะดูว่าผมจะได้ตอนไหนณตอนนี้เห็นไหมชวนได้เยอะมากเลยนะแต่ก็ไม่เคยได้ชวนสำเร็จได้ทุกคนในร้านมันต้องมีคนหนีเฮ้ยโอ้ทุกคนยังนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผมนะแม้แต่ตอนที่ผมไปแอบเก็บหลังไมค์หรืออะไรผมก็ไม่เคยได้ 100% เด็กนี่ครั้งแรกเลยป่ะที่ผมจะชวนเด็กได้ทั้งร้านทั้งร้านเนาะ12คนน่ะน่าจะทั้งร้านแหละเออมาลองก่อนเคลครั้งแรกเลยป่ะที่ชวนเด็กได้ทั้งร้านนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผมนะมาโดนเทคนอยู่กันเยอะโดนอายอยู่นี่นี่ฆ่าเทียตัวเย้ตายมึงอะไรเด็กอยู่ติดข้างหลังวะยัดแม่งเย้กาเสพเออทั้งร้านจริงด้วยเคล132พอยต์นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริงๆท่านที่ชวนเด็กได้ทั้งร้านเอ้เว้ยเยอะมากเมื่อกี้ผมนะ12คนยัดไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ย12คนเหรอ130 12คนมั้งไม่ใช่ว่า130มันต้อง13คนแหละเอ้ยช่างมาปลดล็อกแล้วผมนะตังครบพันเป้งเรียบร้อยแล้วกดเวล2ได้ใช่ไหมเรียบร้อยผมนะแล้วก็จะมาที่หน้าเลเวล2ได้มีเลเวล3เหรอที่เลเวล2จะมีตัวปลดล็อกอันเดียวคือ Golden Freddy ผมนะโอเคแล้วก็สามารถจะได้ชุดหุ่นเพิ่มซึ่งน่าจะเป็นหุ่นตัวที่จะได้ตัวละ20พอยต์ได้เดาTimeสามารถปลดล็อกเพื่อเพิ่มเวลาในการเก็บเด็กให้มากขึ้นอะไรเงี้ยเหรอไม่จำเป็นเท่าไหร่มั้งเรดาร์กลาสนี่คืออะไรแว่นเรดาร์เอาไว้ทำอะไรสปอนอินเลเวล2ฮะสปอนอินเลเวล2คืออะไรอะแพลนน้อยลงอันนี้น่าจะดีเวล3คือลิฟโอ้มีสิ่งที่น่าสนใจมาเพิ่มมากมายผมนะโอเคแต่ผมยังจัดอะไรไม่ได้เลยมีไทม์นี่จะซื้อทำไมเอาเวลาเพิ่มเอาเวลามาเพิ่มเพื่ออะไรวะแต่ว่ามันมีห้องใหม่เดี๋ยวจะเข้าไปดูห้องใหม่ก่อนมันคืออะไรผมเนี่ยแล้วก็ตัวที่ซื้อได้มีแค่ตัวเดียวคือ Golden Freddy ผมดูหน่อยว่ามันทำอะไรได้ไอตัวที่เราจะใช้ได้ Golden Freddyสามารถเทเลพอร์ตเด็กไปที่ห้องด้านหลังได้โอ้ความสามารถคือกดปุ๊บเด็กจะไปอยู่ห้องด้านหลังได้เลยแบบออโต้โอเคใช้ได้ผมเนี่ยนอกนั้นไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้บ้างเอาละเราไปลองดูกันนะผมเนี่ยไปลองสำรวจห้องใหม่ที่ปลดล็อกมาได้ดีกว่าตัวยังคงต้องเล่นสปริงบอนนี่ไหนได้ห้องอะไรมาเพิ่ม
ขาบอกห้องคิทเช่นห้องคิทเช่นทำอะไรได้แล้วมาเกิดที่ห้องเดิมผมนะเริ่มห้องนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมยกเว้นห้องคิทเช่นที่เปิดแล้วผมนะเด็กเดินเข้าไปแล้วไม่มีอะไรมันมีประตูหลังตรงนี้ผมนะแค่นี้มีกล้องติดตรงนี้ด้วยแล้วผู้ใหญ่ก็เข้ามาได้มันกว้างขึ้นแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเท่าไหร่เลยนะอ่ะเดี๋ยวนะประตูเมื่อกี้มันปิดอยู่ไม่ใช่เหรอเข้ามาได้ด้วยโอ้เสียงเพลงเปลี่ยนไปในห้องนี้ผมเนี่ยโอ้เมื่อกี้เห็นแล้วแบบเหมือนมันเข้าไปได้มันเข้าไม่ได้หรอวะเมื่อกี้เห็นภาพไปแบบเฮ้ยเผลอชักมีดแต่หาเด็กเห็นป่ะเนี่ยอ๋อเนี่ยเปิดได้จริงด้วยอ้าวฮะวะมาโผล่ตรงไหนอ่ะฮะเงื่อนงงทางอ่ะนี่ห้องอื่นเลยดีกว่านี่ห้องของทอยเฟรดดี้ภาค2Emergency Exit Lift What the fuck มีทางออกฉุกเฉินด้วยอ๋อออกตรงนี้ได้โหคือมันมี2ห้องเพิ่มขึ้นมาเลยผมนะห้องภาค2ไอ้ที่เพิ่มมาคือใหญ่มากอ่ะมันเพิ่มโซนนี้ขึ้นมาทั้งโซนเลยอ่ะโหผมนึกว่าจะเพิ่มแค่ห้องเดียวนี่มันเพิ่มมาแบบกี่ห้องวะเนี่ยเพิ่มมาโซนนึงเลยเยอะมากเฮ้ยระวังโดนเด็กก็เพิ่มมาด้วยป่ะ20กว่าคนนั่นไงเพิ่งจะเห็นใช่ปลดล็อกมาเด็กเพิ่มเป็น20กว่าคนนะผมนะโอ้โหแล้วคือมันกว้างมากเลยเนี่ยเฮ้ยไปไหนเราหนีเล่นกีตาร์แม่งตามมั้ยแต่ตัวที่ขึ้นกระบะแล้วรู้สึกว่าเล่นดนตรีไปมันก็ยังไม่มาอยู่ดีเราต้องกลับทางนี้ใช่มั้ยคมันมีคนละห้องตรงนู้นเลยแล้วก็ตรงนี้อีกอะเยอะเกินแล้วเอ้าหมดเวลาเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องเอาเวลาเพิ่มผมนะพอห้องมันคดกว้างเลยเมื่อกี้ผมเดินหาห้องก็หมดเวลาแล้วแค่กว้างเกินห้องใช่อาจจะต้องซื้อเวลาเพิ่มถ้ามันจะกว้างขนาดนี้คดกว้างเลยแค่งั้นเราต้องรีบเลยผมเนี่ยห้องเราตรงนี้ไว้ก่อนเรารีบไปห้องนู้นก่อนพวกนี้ไว้ก่อนเดินทะลุเข้าไปเปิดประตูโอเครีบเปิดประตูโอเคแม่งมีอีกห้องนึงตรงนี้เลยแล้วเปลี่ยนเพลงด้วยเคลมาช่วยหมดพวกนี้แล้วไม่เวลาไงเด็กหนีกันหมดอีกพวกเวรได้เท่าไหร่เท่านั้นเอามาก่อนหนีกันหมดเลยแค่เฮ้ยเดี๋ยวสปริงบอนนี่รอบนี้ดูเด็กไม่ค่อยดีผมนะเด็กมันหนีกันเพียบโอเคได้อยู่มาอีกมานี่โอเคเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่เห็นตรงนี้มันก็อีกโซนนึงเลยนี่หว่านี่มันเนี่ยห้องที่รับมือของภาค2โอ้มันกว้างมากห้องภาค2ทั้งโซนเลยจริงๆใครจะไปเดินหมดวะเคลโอเคหนีแพเลนหนีติดเด็กกูว่าแพเลนติดเด็กติดบั๊กแน่เลยแม่งผมออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยกูจะออกแพเลนแม่งบ้านกูจะออกเลยกูโดนเด็กกันด้วยแล้วเอาตายแพเลนไอ้ผู้ใหญ่เวนแม่งกันแล้วกูไปไม่ได้ด้วยน้อยแพเลนเวนแม่งอีนี่มันติดบั๊กหนีกูจะออกกัดเนี่ยเลยไม่ค่อยอยากจะชวนไปเยอะเพราะเนี่ยติดแงกเกินเนี่ยทำอะไรไม่ได้ฆ่าแม่งดีมันใส่อื้อมันฆ่ามันอื้อปุ๊บปุ๊บฆ่ามันอ้าวหมดแล้วโอเคพังแล้วเนี่ยโอ้ได้12พอยต์อยู่ก็โอเคหนีเด็กไม่หนีฟันแม่งดิมันตำรวจมาเนี่ยเวเลยอีกแป๊บนึงเวลาจะหมดแล้วเอา40พอยต์มาก่อนอ่ะตำรวจมาจากไหนนายไงมาตรงนั้นมาทางเดียวเนาะโอเคหนีมันมาถึง6โมงเช้าเอ้ามีตัวนึงแม่งมาข้างหลังโอ้ยลำบากโคตรอัปเดตห้องมาลำบากโคตรชีวิตทีละห้องแล้วกันนะผมต้องเคลียร์ห้องตัวเองก่อนแล้วค่อยไปที่ห้องนู้นมันกว้างขึ้นเยอะเลยจากที่สบายจะลำบากเพราะว่าต้องมานั่งขนนี่แหละอยากให้มีหุ่นเสื้อหุ่นอยู่ที่ห้องนู้นผมเชื่อว่าถ้าอัปเกรดเสื้อหุ่นไปเลยก็อาจจะมีเสื้อหุ่นอยู่ห้องนู้นด้วยเวลาเราชนเด็กห้องนู้นได้แล้วก็ฆ่ามันตรงนู้นเลยไม่ใช่ว่าลากมาถึงห้องนี้มันไกลมันใช้เวลาเยอะเนี่ยผมว่าน่าจะได้ถ้าอัปเกรดชุดหุ่นไปเลยน่าจะมีหุ่นชุดหุ่นที่อยู่ในห้องนู้นยาบ้างก็แต่เบ็ดกูโดนขังเยอะเด็กมึงน้อยเด็กมึงยาวหุ้ยเนี่ย
เกือบติดเด็กเยอะมันน่าจะแบบว่าเราวิ่งดันเด็กได้รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่แม่งเด็กบางก็ดันมันสิวะดันไม่ได้เลยแหละตัวแรงน้อยอย่างนั้นเลยแหละผอมแห้งแรงน้อยจริงจุดตัวตัวแรกปิดประตูมาเซตแรกเซตแรกนี่ก็10กว่าคนแล้วเนี่ย12คนบ่เคียวเด็กมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยจากปลดล็อกไม่เสียแรงที่เสียไปตั้ง1,000กว่าคือ1,000บาทนี่ปลดแบบโอ้ยเซคชั่นใหม่ไปเลยโอ้มานี่เออแค่นี้ก็12แล้วอ่ะเด็กๆหมดยังหมดแล้วนี่โอเคหมดเนาะเซคชั่นนี้หมดแล้วยังเหลือเวลาอีกนิดนึงหูก็จะเดินไปกว่าจะกลับมาไม่น่าทันใช่ผมต้องเพิ่มเวลาแน่ๆถ้าผมอยากจะเก็บทั้ง2เซคชั่นไม่งั้นก็ได้แค่เซคชั่นเดียวนี่ว่ะนี่ว่ะเอาแค่นี้ก่อนมั้ยไปเลยตอนนี้ที่4แล้วไม่น่าทันไปเอาหมดไม่น่าทันเอาเข้าที่ได้มานี่เดี๋ยวมานี่โอเคโกโก้เร็วๆๆเด็กเร็วๆๆๆๆอ้อมาจากไหนสวยมาๆๆเด็กมันจะวิ่งตามกูมาทันมั้ยโอ้โหมึงกว่าจะเดินมากันทันบ่วะเดี๋ยวปิดประตูฆ่าตัวนี้ก่อนเผื่อมันไม่ทันแล้วก็เปิดมาโอเคเข้ามาเข้าเลยปิดๆเลยไปครับมายัดยังได้อยู่เว้ยโอเคฆ่าเด็ก16คนอัปเกรดเวลาเลยอัปเกรดเวลาเลยอย่างแรกแล้วลองไปเดินดูให้รอบว่ามันจะได้ไหวป่ะตอนนี้เวลาหมดเร็วเกินไปแล้วสำหรับเราอัปเกรดเวลายังอัปได้อีกอ่ะมี2ขั้นเลยผมเนี่ยลองขั้นแรกดูก่อนลองดูผมว่าขั้นแรกถ้าทำดีๆก็น่าจะได้อยู่แน่แต่ต้องทำทีละห้องไม่งั้นเด็กมันจะออัดทางมันแคบเราเคลียร์ทีละห้องห้องนี้เสร็จเข้าไปแล้วค่อยไปห้องนู้นโอเคมั้ยพอถึงตรงนี้คือเราไม่มีเวลาแล้วผมนะที่จะทำแบบเมื่อก่อนคือเดินเข้าเดินออกเคลียร์คน2คนไม่ได้และเวลาไม่พอยังไงต้องชวนทั้งหมดที่เห็นแล้วค่อยไปทีเดียวโอ้โหรอบนี้มันปฏิเสธกันเพียบเลยเว้ยเป็นไรของมันไว้พวกนี้โอ้โหไม่ได้แค่ไม่กี่คนนะรอบนี้ปฏิเสธกันเยอะมาปึ๊บเนี่ยเป็นไรเนี่ยเฮ้รีบมาเคลียร์ห้องนี้หมดแล้วเราจะไปอีกด้านนึงกันแต่รอบนี้ได้น้อยเด็กมันปฏิเสธกันรัวมากแสดมองหน้าหาเรื่องนะฮะยัดแม่มถ้าอัปเดตต่อไปคนสร้างเกมเขาเห็นผมเล่นเยอะๆเขาจะเอาชื่อผมมาใส่ในหนึ่งในเด็กก็ได้นะเออถ้าฟลุกเจอชื่อเด็กเป็นชื่อผมนี่คงจะหาหน้าดูก็อยากจะมีเหมือนกันนะมีชื่ออยู่ในรวมกับพวกยูทูบเบอร์ต่างชาติมีชื่อเสียงเป็นชื่อของเด็กอะไรอย่างนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยปฏิเสธกันหมดเลยเฮ้ยห้องก็อย่างกว้างต้องมานั่งหาที่ห้องพวกเด็กก็ชอบเดินไปเดินมาโอเคนี่ follow me โอเคหมดยังเหลือ2ตัวยังเหลือได้อีก11ตัวโอเคเหลือ10ตัวเมื่อกี้เห็นเดินเข้ามาคนตัวนึงเอาไปไหนวะนู่นโอเคแล้วโอ้โอเคไปได้แค่นี้แหละตรงนู้นก็มีอีกคุยแม่มโอเคผมจะวิ่งไปรอเลยโอ้มีกันเลยไปหลบอยู่ตรงไหนมาวะตอนแรกไม่เห็นเด็กมันสปอนเพิ่มบอกว่าตอนแรกผมว่ามันเคลียร์หมดแล้วเนี่ยหันมาเอามาจากไหนผมจะวิ่งไปรออยู่ที่ห้องเลยผมเนี่ยเดี๋ยวมันก็เดินมาเองเด็กมันตามมาทุกที่แล้วแต่มันเดินช้าดิกว่าจะเดินมาถึงเร็วเออเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าทำตัวเป็นคนแก่เดินอืดอาดยืดยานก็ได้มารีบมาตายกันทุกคนเดี๋ยวนี้เข้ามาก็ว่าทำไมถึงโกลเด้นเฟรดดี้ถึงดีเพราะว่าการวาร์ปเด็กมาที่ห้องหลังเลยมันช่วยได้เยอะเลยเพราะแม่งอยู่โคตรไกลแต่ตอนนี้ผมเชื่อแหละว่าถ้าเกิดว่ากดหุ่นไปเลยมันชุดมันจะไปอยู่ห้องอื่นด้วยเพราะตอนนี้ห้องนี้มันก็เต็มแล้วอ่ะชุดมันก็มีเต็มแล้วอ่ะของภาค1เนาะมันก็ครบทุกตัวแล้วนะมันน่าจะไปอยู่แถวโซนภาค2ชุดต่อไปที่เราจะซื้อโอ้เยอะเว้ยแต่ก็โอเคผมนะนั่นคือการปลดล็อกห้องใหม่และก็สิ่งที่ทำได้ผมนะโซนภาค2นี่แบบตกใจมากเด็กเพิ่มขึ้นเยอะแล้วคงจะได้คะแนนกัน
มากขึ้นแบบรัวๆครับผมเนี่ยโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามชมในวันนี้แล้วกันนะผมนะเราค่อยมาต่อพาร์ทต่อไปใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจให้ผมสำหรับผลงานที่ผมนะเกิดใครดูผมเล่นพาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสักนิดก็ขอบคุณกันกูบายมอยกูดไนท์